Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงสีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณมิกกี้ทอมสัน Performance Try and Wheel พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและทูโนเลตช่อง74วันนี้เป็นเทปพิเศษนะครับติดต่อพวกเราทาง SMS นะครับ4827772มีซีนวักตามที่ข้อความขอบคุณ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด022355722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าและขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542เทปพิเศษวันนี้ไปดูเรื่องราวของ Rideau Tech Safety Box นะครับต้องบอกเป็นกล่องที่สามารถเก็บของเอางี้ต้องบอกว่าเวลาที่เรามีพวกของมีค่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรถต่อรถในความรู้สึกถ้าไว้ในเก๊ะหน้าล็อกกุญแจเหมือนเดิมที่เขาให้กันมาครับมันคงไม่เวิร์ก Rideau Tech Safety Box นี่ก็คือเป็นรายแรกในเมืองไทยครับที่เปลี่ยนเรียกว่ากล่องของท่านเนี่ยให้มันกลายเป็นตู้เซฟขนาดย่อมย่อมที่เท้าแขนเนี่ยที่มีกล่องใส่ของเนี่ยทำให้เป็นเซฟได้เลยแข็งแรงคงทนด้วยนะครับเป็นเรื่องราวของ Rideau Tech Safety Box ต่อด้วยบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับบริษัท Rider Insurance Broker แล้วก็ Speed Channel จะทำโครงการพรบ.อิ่มใจนะครับก็โครงการนี้ก็จะนำไปสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประภิษ80ภาษาโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็ง่ายๆแค่คุณผู้ชมซื้อกรมธรรม์เนี้ยผ่านโครงการนี้ก็จะมีการหัก100บาทเพื่อทำบุญนะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมที่ซื้อกรมธรรม์นี้ก็เท่ากับทำบุญไปด้วยเพราะนั้นซื้อได้แต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้แล้วก็ซื้อได้ล่วงหน้าโดยที่ไม่ต้องรอให้กรมธรรม์เดิมหมดอายุไปดูเรื่องราวดีๆของพรบ.อิ่มใจกับRideau Tech Safety Box ครับคนคงเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้และนี่อาจไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ทำให้คุณเสียทรัพย านวัตกรรมใหม่ Safety Box จาก Rideau Tech ที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สินมีค่าในรถยนต์ของคุณเสมือนมีตู้นิรภัยในรถยนต์ด้วยวัสดุอย่างดีมีความแข็งแรงสูงสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีปลอดภัยด้วยระบบล็อกแบบใส่รหัสผ่าน3หลัก
หมดปัญหาของมีค่าในรถหายง่ายๆด้วยเซฟตี้บ็อกซ์จาก Rido Tech บล็อกจาก Rido Tech สามารถทำให้คุณเก็บของมีค่าในรถยนต์ได้อย่างมั่นใจติดตั้งได้ตรงรุ่นดูสวยงามด้วยสีที่มีให้เลือกถึง4สี4ลายเพียงเท่านี้ก็ทำให้คุณสบายใจทุกครั้งที่จอดรถหรือเปิดรถทิ้งเอาไว กว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญรันครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทาง
ศรีราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์อุทิศ84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบอิ่มใจโครงการพรบอิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Brokerนะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบอิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ